สวัสดีครับน้องเนี่ยผมต้องมาตื่นเช้าไปตลาดหาอะไรทำให้พวกคุณดูถามว่ากูได้นอนไหมไม่ได้นอนอันนี้พี่ผมเจอป่ะนะจ๊ะเอี่ยมสมบัติครับนี่ย้ายมาอยู่สุขุมวิทแต่ว่ากูต้องไปที่ตลาดเอี่ยมเพราะว่ามันอยู่ข้างบ้านเก่าแล้วมันคุ้นเคยมันชินอีกอย่างที่ชอบตลาดเอี่ยมก็คือมันเป็นตลาดที่เล็กแล้วมันมีทุกอย่างที่เราจะใช้เมนูวันนี้แต่คิดไม่ออกเดี๋ยวไปดูตลาดก่อนว่ามีอะไรวันนี้เราไปหาดูที่ตลาดเลยว่าเมนูอะไรเข้าหัวเรามาปุ๊บเราก็จะทำเมนูนั้นเพราะว่าในระดับความเก่งกาจของการทำกับข้าวของผมนะผมทำได้ทุกเมนูถ้ากูเป็นเซเลบก็คือพิชกาชัยไม่ได้เป็นแชมป์เซเลบริตี้อ่ะบอกเลยเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดดีกว่ามึงค่อยมึงก็ขยันขยันถามกูขับรถก่อนสติกูก็ไม่ค่อยมีไปเจอกันที่ตลาดดีกว่าดูนี่ตลาดเอี่ยมยังไงว่าปิดปิดเลยตลาดปิดดูป้ายตลาดปิดปิดวันนี้วันสุดท้ายจะเปิดพรุ่งนี้น้อยใจเหมือนกันนะรักเว้ยที่ต้องตื่นมาพี่โอ้ยไม่สงบไม่นอนนัดมาถ่ายกัน6:30กูมาถึงตลาด7:30ตลาดปิดพอไหมแค่นี้ไหม EV 2กลับบ้านไปก็สั่งแก๊ปไหมแล้วกูนั่งกินให้ดู EV 2อ่ะไอ้เหี้ยตลาดปิดคือกูรู้อยู่แล้วเว้ยว่าตลาดเอี่ยมอ่ะมันจะมีแบบเดือนละ2ครั้งที่เขาล้างตลาดเพื่อป้องกันโควิดอ่ะแต่มันจะไม่แน่นอนเพราะว่าเขาจะมาแล้วเขาจะบอกล่วงหน้าก่อนว่าปิดวันไหนแล้วกูไม่ได้มาแบบช่วงเวลาหนึ่งแล้วนี่กูมาเนี่ยโดนตลาดปิดมาตอนเช้าด้วยไม่ได้นอนด้วยแต่มีอย่างหนึ่งที่ตั้งใจจะมาซื้อก็คือโคกกับสารกูเห็นร้านมันเปิดอยู่เมื่อกี้เราจะลงไปซื้อโคกกันอย่างน้อยๆมาตลาดเอี่ยมต้องไม่เสียเที่ยวเว้ยยังไงก็ต้องได้โคกก่อนลงจากรถอย่าลืมทำตามมาตรการเฮ้ยเออกูตื่นมาตอนเช้านี่มืดแล้วเหรอปิดตาอยู่หายใจแรงไม่ได้พอหายใจแรงปุ๊บไอออกขึ้นแว่นมาซื้อคกกูจะซื้อลูกที่แบบ7คนโอบอะโมโหแต่พี่โอ่งไม่มีตังค์ยืมตังค์ก่อนได้ปะไม่มีคนจับนะเนี่ยอะทำเนื้อทั้งตัวอะกูว่าซื้อสางไม่ได้ผมจะบอกไม่ได้เลยทุกคนใหญ่กูไม่มีปัญหาเราที่บ้านเก็บตรงไหนดีกว่าใหญ่มันจะตำมันเหรอมันเบามีหนักกันไหมพี่เอ้ยได้อดหลับอดนอนจนที่ของตลาดไม่ดูความเงียบของตลาดเดียวอย่าล้มอีกกูแขกที่ตาตื่นมาเพื่อเจอตลาดปิดตลาดเอี่ยมปิดช่วงนี้เราโควิดเราก็ต้องดูแลนิดนึงล้างมือบ่อยๆเรามีแผน2ไปตลาดพัฒนาการตลาดพัฒนาการไม่มีวันปิด Let's go ถ้าตลาดพัฒนาการปิดอีกนะกูจะทำไก่เจียวให้มันดูตลาดครบพัฒนาการตลาดพัฒนาการนี่จะมีทุกอย่างเลยหมูเนื้อกุ้งไก่ปลามีแบบข้าวแกงอร่อยด้วยล่ะโหของกินเยอะกูบอกเลยเนื่องจากตลาดเอี่ยมปิดอ่ะแล้วก็เลยมาโผล่ที่ตลาดพัฒนาการนะเราไปเดินดูหรือว่ามันจะมีเมนูอะไรโผล่ขึ้นมาในหัวไหมไปครับดูจากผักแล้วเราจะทำเมนูอะไรกันดีกันกล้วยอ่ะจริงๆก็อยากกินขนมจีนนะพี่โอ้ยอยากกินขนมจีนเหรอที่เด็ดที่เลยนะขนมจีนก็ดิขนมจีนดิถั่วฝักยาวที่ดีต้องมีความยาวมีแตงกวาไหมฮะนี่พอมึงบอกว่าทำขนมจีนกูก็ซื้อผักก่อนเลยนะเพราะว่าพอซื้อผักเสร็จปุ๊บก็กระทงกะทิไม่มีใครขายแล้วนะเป็นก่อนไม่เอาเม็ดโลเท่าไหร่ครับป้าบอกมึงเอามีดกูไม่ไรสัตว์ก็ได้ในมือพี่จับหัวแล้วก็มีกูจะซื้อเลยว่ะป้ามีตะไคร้ไหมครับเอาสวยๆให้จำหนึ่งครับผมขอข่าสักอันแง่งหนึ่งครับใบมะกรูดด้วยสัก10 บาทขอกระชายด้วยครับสัก3 ขีดคือตอนนี้ส่วนผสมกูมั่วทั่วหมดแล้วนึกไม่ออกเลยว่าขาดอะไรสวยครับป้าผมหมายถึงป้าสวยนะไม่ใช่กระชายสวยโอ้โหแถมใหญ่เลยอ่ะป้าลองคิดดังๆครับทั้งตะกร้าเนี่ย20เท่าไหร่มะกรูดก็10 บาทแล้วเอา200 บาทโอ้ยเดี๋ยวผมโทรบอกแม่ให้ลดค่าแผงให้นี่ที่เราเป็นใครอ่ะไม่รู้กะทิหัวหางอย่างเราหัวกะทิมันคือน้ำแรกครับหางก็คือน้ำสองมันจะเจือจางมาขนมจีนที่ดีก็
็คือขนมจีนที่เขาทำมาให้เรานะเราไม่ต้องไปทำเองนั่นแหละก็ถือว่าดีแล้ววันหนึ่งมึงไปตีแป้งทำขนมจีนเองเมื่อไหร่จะได้กินเอาไปโรยครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อปลาดีกว่ากูหาปลาช่อนแต่ไม่มีปลาช่อนถ้าเอาแบบสวยๆเลยก็คือปลาทูเอาขาไก่ครับที่บ้านอ่ะเป็นสูตรที่สามนะใส่ขาไก่ด้วยแล้วมันอร่อยตัว3-5นะครับตัวคะ3 ตัว 100ได้ค่ะต้อง3 ตัวครับหมดแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปแวะที่สุดท้ายก็คือฟู้ดแลนด์ชื่ออะไรจ๊ะชิ้นปลาลูกค้าเข้าช่องผมได้นะช่องผมมีคนซับ 1,000 คนแล้วแค่ EP 2นะคิดดูดิ EP 4,000 อ่ะคนมันจะเท่าไหร่วะชีวิตกูนะต้องมามีหน้ากากอยู่บนหน้าตลอดเวลาปกติก็หายใจยากเลยชิบหายทำเหี้ยอะไรไม่ได้ก็ออกไปเถอะที่สุดท้ายแล้วตอนที่เราจะเข้าบ้านก็ออกจากบ้านก่อนจะได้เมนูหนึ่งกูแวะไป5 ที่แล้วและที่นี่ก็คือฟู้ดแลนด์เคล็ดลับความอร่อยของขนมจีนนะใส่เยอะอร่อยเยอะกูบอกนะพี่ครับเอาลูกชิ้นปลาให้หน่อยครับโลนอะไรโลนใส่ตะกร้าเฉยเลยโลนอีกแล้วนี่คือปัญหาวนใส่แว่นกับแมสนะกลับบ้านแล้วจริงๆสักทีโอเคเราถึงบ้านแล้วสิ่งแรกที่เราจะทำในเมนูขนมจีนสูตรเลวันดอฟสกี้เนี่ยคือต้องล้างผักก่อนผักทุกชนิดที่ซื้อมาตลาดต้องล้างเลยใส่กระมือพอล้างผักเสร็จแล้วเราก็จะล้างไก่จริงๆอ่ะผมมีเทคนิคการล้างผักด้วยนะผักถ้าเราล้างไม่ดีมันจะไม่สะอาดวิธีการล้างผักที่ดีควรจะใช้น้ำผมเคยใช้เนี่ยดินเหนียวล้างไอ้เหี้ยยิ่งเยอะซึ่งแกงเราจะมีหอมแดงไม่มีสูตรตายตัวนะกะเอาอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ข่าก็คือส่วนประกอบสำคัญของขนมจีนเราก็จะไม่ใช้เยอะสำหรับเครื่องแกงการทำขนมจีนเนี่ยกลิ่นที่มันจะเป็นตัวนำก็คือกระชายนะท้ายสำหรับแกงในวันนี้นะมันจะเป็นแกงไก่ที่ผมเคยกินตอนเด็กมันจะเป็นสูตรทางภาคอีสานนิดนึงมันจะออกแบบแกงขนมจีนลาวแต่ว่าเราจะใส่กะทิเข้าไปด้วยเพื่อความเป็นภาคกลางจริงๆก็คือคนอ้วนชอบกินกะทิแต่แนะนำเลยนะอย่าทำเลยที่กินเลยกระเทียมอย่านะอย่าไปหาทำที่บ้านนะกับข้าวกูบอกเลยหรือมึงก็ต้องมาเก็บครัวล้างครัวทำให้ดูขนาดนี้ที่เราใช้มงใช้มือไม่ใส่ถุงมือไม่ใส่แมสเราทำเองทำอยู่บ้านต่อไปเราจะไปเอาเครื่องแกงเราลงไปต้มกับปลาทูที่เราเตรียมเครื่องแกงไว้เราก็จะมาต้มกับหางกะทิในกรณีที่เราให้หางกะทิมาน้อยนะไม่ต้องห่วงบ้านเรามีน้ำใส่น้ำเข้าไปแล้วก็เอาเครื่องแกงเราลงไปต้มใส่ลงไปทุกอย่างนะอย่างพริกแห้งที่เราใส่2แบบเนี่ยอันนี้คือความรู้เลยนะพริกแดงเม็ดใหญ่มันได้สีที่สวยแล้วก็ไม่เผ็ดแต่ว่าพริกแห้งเม็ดเล็กมันได้ความเผ็ดแต่สีไม่สวยเราก็เลยต้องใส่2 อย่างใส่เนื้อปลาไปด้วยหัวเราไม่ใช้นะเราไม่ต้องเอาลงไปต้มใส่ลงไป3 ตัวมันก็จะได้ข้นๆเพราะว่าเราทำกินเองใส่เกลือลงไปด้วยนะอย่าใส่เยอะนะเกลือเค็มเคล็ดลับความอร่อยที่เราขาดไม่ได้เลยปลาเนี่ยนอนก้มก็ต้องเขย่าก่อนเขย่าหัวกะเอานะปลาปิดฝารอหม้อเดือดระหว่างที่รอหม้อเดือดเราก็จะมาล้างตีนไก่สำหรับใครที่มีเคล็ดลับเครื่องปรุงที่ทำให้อร่อยก็ส่งให้ผมได้นะครับเดี๋ยวผมใช้ให้ดูแล้วทำสิ่งที่คุณส่งให้ผมจะใช้อันนั้นจะทำอาหารจะล้างตีนไก่คือตีนไก่มันจะมีกลิ่นเลือดกลิ่นคาวแล้วก็จะใช้เกลือเนี่ยขยำต้มก่อนนะการต้มไก่ก่อนที่จะไปใส่หม้อมันจะช่วยล้างเลือดล้างไขมันระหว่างที่เตรียมไก่เรากำลังเดือดนะครับปลาเพราะถ้าต้มนานแล้วปลามันจะเปื่อยนี้แล้วก็จะมาแกะเนื้อปลาทูที่เห็นทำอยู่เนี่ยไม่นงไม่นอนก็เพื่อทุกคนนะพันซับกูอ่ะจบคลิปนี้นะฮะ EP 2ผมหวังว่าจะขึ้นมาสัก10,000อยากให้1,000 คนอ่ะช
ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปที่ผมทำนะมันเป็นเสน่ห์ของการแบบทำอาหารไทยเหมือนกันนะยุ่งยากนะก้างออกนะครับเฮ้ยแต่อันนี้เรื่องจริงนะปลากูอยู่ที่มหาสารคามเป็นหมอทำเวลาแบบก้างติดคอคนในหมู่บ้านอ่ะเขาจะถือขันห้าถือขันห้าก็คือมีดอกไม้5คู่ธูปเทียมตาเขาก็จะทำพิธีโดยที่เขาก็จะมนต์คาถาของเขาอ่ะรับขันห้ามาพร้อมกับเงิน5บาทแล้วตาเขาจะเอาหัวไม่ตีนเหยียบคอแบบเขี่ยที่คอคนที่ก้างติดไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะก้างหลุดเพราะว่าทำพิธีไม่คืนข้าวเหนียว ไม่ต้องมาหาตากูก็ได้เผ็ดแสบดากแน่กูบอกวันนี้ฝากช่องเลวานอฟสกี้ด้วยนะครับกว่าจะได้1คลิปก็ไม่เหนื่อยหรอกก็ไม่เหนื่อยหรอกเราจะไปกองแยกน้ำเอาเครื่องแกงออกปิดแก๊สก่อนเอาน้ำที่เรากองเทใส่หม้อคืนโขกเครื่องแกงนี่ใส่ไปใส่กะปิไปนิดนึงใครมีเครื่องปั่นก็ใช้เครื่องปั่นนะครับแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนเห็นความตั้งใจของผมว่าผมโขกเนี่ยเหนื่อยแปลกนะฮะพอเราได้เครื่องแกงแล้วใช่ป่ะน้ำที่เราต้มเครื่องแกงต้มปลาทูไปเราไม่ต้องเอาทิ้งเราก็ใส่นี่เข้าไปเอาไปเลยโอ้หหอมจับยุ่งขอให้ตักน้ำได้ไหมตีนไก่ใส่ไปเลยค่อยๆถอนอีกอย่างนึงที่หาไม่ได้หัวกะทิสาเหตุที่เราไม่ใส่หัวกะทิไปตั้งแต่การต้มพริกแกงครั้งแรกเพราะว่ามันจะทำให้กะทิแตกมันนะหัวกะทิสดคั้นตั้งแต่7โมงกูได้ใส่ตอนกี่โมงบ่าย สรุปบูดทั้งหม้อเพราะไอ้เหี้ยนี่บูดสีมันเปลี่ยนแล้วเห็นไหมตอนนี้เราก็จะใส่ใบมะกรูดคนไปเรื่อยๆกะทิมันจะแตกมันระหว่างนี้เราก็จะปรุงรสผงนัวครับละลายผงนัวครับแล้วก็น้ำปลาใส่เท่าที่มีอย่าใส่เยอะเป็นยังไงบ้างจืดน้ำปลาหมดน้ำปลาน้ำปลาแทนจะไม่ค่อยเค็มอร่อยน้าโชเล่ตอนนี้รสชาติความเค็มความเผ็ดความนัวพอดีแล้วอีกหนึ่งเคล็ดลับน้ำตาลมะพร้าวใส่ไปเลยครับ1ก้อนหวานจริงแต่ว่าของที่เราจะใส่มันยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะเหรอครับพี่องลูกชิ้นปลาเพราะว่าตีนไก่อย่างเดียวมันไม่พอนะผมล้างมือแล้วนะ ใส่ลูกชิ้นลงไปปิดฝาไว้สักแป๊บนึงก่อนให้มันเดือดแล้วค่อยมารอลูกชิ้นปลาที่มันเดือดเมื่อกี้แป๊บนึงให้ลูกชิ้นมันสุกขั้นตอนสุดท้ายเราจะใส่ต้นหอมลงไปปกติอ่ะเราจะทุบพริกจินดาแดงใส่ไปด้วยแต่ว่าเมื่อกี้เราชิมมันเผ็ดแล้วไม่ต้องใส่เพราะว่าใส่ไปแล้วก็ไม่กินมันก็สวยอย่างเดียวขนมจีนน้ำยาทางภาคกลางเขาจะไม่ใส่ต้นหอมนะโดยหน้าแต่ว่าทางภาคอีสานเราจะใส่น้ำซุปมันหวานขึ้นดีต้นหอมไปไม่ต้องคนก็ได้ครับกดให้มันจมน้ำไปนิดนึงกดไม่จมเสร็จแล้วรอกินเราใกล้จะเสร็จแล้วพี่โอ๋แล้วพี่โอ๋เหลือกินอย่างเดียวเนี่ยเอนเนอร์จี้มาเร็วเดี๋ยวเราจะเสร็จแล้วได้ขนมจีนมาแล้วไม่ชอบจับเป็นเส้นแต่ผมชอบเอาขนมจีนมาฉีกฉีกมันอย่าใส่เยอะเพราะว่าเราเน้นตีนไก่
ียี่ห้ออะไรเนี่ยติดแต่ใบมะกรูดข้อดีของการทำกินเองนี่แหละครับดูนะครับเราเน้นตีนไก่ได้เน้นลูกชิ้นได้พอเวลาที่เรารอคอยก็คือเวลากินกินแบบสไตล์ผมก็จะชอบกินเส้นขนมจีนแบบที่มันขาดๆเรื่อยๆโอ้โหถ้าเราอยากกินแบบเอาผักโรยใส่ถ้วยเลยก็ได้นะแต่ว่าวันนี้ผมขอกินแบบที่ผมชอบกินเอาผักลงมาคลุกกินมันก็อร่อยไปอีกแบบแซ่บเสยอะไรนะคนมีฟังแล้วเวลาเขาทำอะไรกินแล้วมันอร่อยเขาจะพูดว่าชอบพูดว่าแซ่บเสยแปลว่าอร่อยโอเคครับสำหรับ EP นี้ผมต้องลาทุกคนไปกินขนมจีนต่อเลยแต่ว่า EP หน้าหรือว่าคลิปหน้าเนี้ยถ้าทุกคนอยากให้ผมทำอะไรนะครับคอมเมนต์มาบอกได้แล้วก็ผมฝากทุกคนด้วยนะครับว่าให้กดไลค์กดแชร์กดซับช่องผมด้วยนะครับตอนนี้คนซับอยู่พันคนแล้วนะซึ่งช่องผมบางคนสามารถซับได้ประมาณแบบ 4,000 ล้านคนเลยแต่ตอนนี้มา 1,000 คนแรกแล้วถ้าทุกคนช่วยกันแชร์คลิปผมก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็ถ้าทุกคนอยากให้ผมทำอะไรทุกคนก็พิมพ์บอกก็ได้นะทำหมดทุกอย่างเลยครับอาหารให้ผมไปกระโดดร่มให้กูวิ่งแบบพี่ตูนไหมยะลาถึงเชียงรายอ่ะทำได้หมดเลยเดี๋ยวผมจะทำให้สุดท้ายนี้ผมต้องฝากช่องด้วยนะครับช่องเลวานดอฟสกี้นะครับเลวานดอฟนะครับมีอันเดอร์สกอร์ SKI นะครับถ้าทุกคนเสิร์ชแล้วไปเจอแบบโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ไม่ใช่นะช่องนั้นมันจะไม่ทำอาหารให้คุณดูนะมันจะเตะบอลอย่างเดียว EP นี้ลาไปก่อนแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับว่า EP ที่3 EP ต่อไปจะมาเมื่อไหร่ไม่เดี๋ยวเร็วนี้แน่นอนครับผมว่าอีกสักพักนึงเลยแต่ถ้าทุกคนเรียกร้องมาอยากเห็นเร็วๆวันพรุ่งนี้เลย EP 2 3นี่ติดกันเลย3 4 5ติดกันสำหรับEP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ